สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมนะครับ The Baby Boom ทายชิมอิ่มดำ Room to Zoom Unseen ที่นี่ครับช่อง T3B ทุกวัน5โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะมีเสื้ออะไรเห็นไหมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับมีเสื้อฉากหลังก็พยายามทำให้แบบขาวๆสะอาดตาเนาะจะได้แบบดูสดชื่นสดชื่นกันเวลารีวิวนะครับสำหรับวันนี้เนาะของที่จะนำมารีวิวนะครับก็เป็นของที่สั่งมาอย่างที่บอกไปว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่และใกล้คริสต์มาสนะครับเพื่อนๆก็น่าจะอยากซื้อของสั่งของมาสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่หรือให้เป็นของตัวเองเวลาวันปีใหม่สักชิ้นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมรัฐบาลมีนโยบายนะครับเอาภาษีมาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคนละ15,000โอ้โหซื้อของสนุกสนานเลยช่วงนี้นะครับก็หยิบมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว IP camera ครับหรือว่าเรียกว่าwireless network camera นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเอามาแก้ปัญหานะเพราะว่าช่วงนี้ผมออกไปทริปดำน้ำหมอยมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับบางทีก็คิดถึงลูกคิดถึงลูกนะจะแบบ FaceTime มาทุกครั้งบางทีก็เกรงใจนะเราก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวติดต่อสื่อสารได้นะครับกับเด็กๆนะก็สามารถเฝ้ามองเขาได้เวลาเขาทำอะไรแล้วก็ตัวนี้ความเจ๋งของมันคือกล้องตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้360องศารอบตัวนะครับแล้วก็สามารถหมุนก้มเงยได้นะครับโดยสามารถบังคับจากตัวหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลยนะแถมสามารถพูดคุยกันได้อีกด้วยนะครับผมสามารถพูดผ่านโทรศัพท์นะครับมาที่ตัว IP camera ตัวนี้ได้เลยเราไปแกะกล่องดูกันว่าตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนครับกับ IP camera จาก Nanotech 2017ครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวแพ็กเกจจิ้งก็มาเป็นสีฟ้านะครับก็ด้านนอกก็มีภาษาอังกฤษมานะฮะบอกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งผมก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะก็นะครับด้านนี้นะครับก็เป็น Smart Link Mobile View Control นะครับบังคับได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ Two Way Audio สามารถสื่อสารกันได้นะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือเราคุยผ่านตัว IP camera ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีการ alert นะครับการเคลื่อนไหวแพนได้ทิวได้นะครับแล้วก็มีตัว night vision นะอ่ะไม่เสียเวลาครับเปิดข้างในดูในกล่องกันเลยนะเปิดมาก็เจอกับคู่มือครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มี QR code มาให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าก็สามารถหาแอปพลิเคชันได้นะฮะจากการ search ทั่วไปด้านในก็มีวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้จะต้องทำการใช้สายนะเชื่อมต่อกับระบบแลนของอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็มีการเสียบปลั๊กไฟนะครับเราไปดูข้างในดีกว่าคือข้างในมาก็เป็นกล่องกันกระแทกนะครับกล่องโฟมมานะสีฟ้าโหหวานแหววมากนะครับก็เหมาะกับไว้ในห้องนอนเด็กๆนะโอ้กล่องค่อนข้างแน่นเลยนะครับใส่มาแน่นแน่นแน่นเดี๋ยวค่อยๆแกะก่อนเดี๋ยวมันหักนะครับนี่คือตัวบอดี้ของเขานะฮะก็เป็นพลาสติกนะครับก็ดูงานโอเคนะเหมือนพลาสติกที่ใช้ทำของเล่นเด็กเนี่ยแหละนะครับมีรหัสของตัวโมเด็มมานะครับด้านหลังก็เป็นช่องบันทึกนะตัวนี้สามารถใส่ตัวมินิการ์ดใช่ไหมเขาเรียกนะครับเพื่อเก็บภาพเพิ่มวันนี้ได้นะฮะแล้วก็ช่องเสียบแลนนะครับปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปลั๊กสำหรับเสียบไฟต่อกับ USB ด้านข้างเป็น QR code สำหรับการเชื่อมต่อนะฮะตัวกล้องมาก็สวยงามครับแข็งแรงนะครับคายให้มาอีกให้อะไรเนาะแท่นนะครับสำหรับติดกับกำแพงนะถ้าใครอยากติดกับกำแพงเนี่ยนะครับเขาก็มีรูน็อตมาให้ติดได้นะครับแบบนี้อุปกรณ์ก็มาครบครับมีตัวขันน็อตมาให้ก็ดูสวยงามดีครับเรียบร้อยงานเรียบร้อยนะ power นะครับที่จะต้องเสียบกับตัวกล้องมานะก็เป็นสาย USB นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้1ตัวหมดแล้วอ๋อมีนี่นะครับมีปุ๊กกับน็อตมาให้นะบางทีเราอยากจะติดตั้งแล้วเราก็หาไม่ได้นะครับมีเขาก็แถมให้ก็ดีแล้วก็มีตัวหมุดสำหรับกดรีเซ็ตนะครับมาให้1อันนะฮะนี่ในกล่องมีแค่นี้เอง
สำหรับการเริ่มต้นทำงานกับ IP Camera ก็ง่ายมากๆเลยนะครับแค่เสียบปลั๊ก USB ที่ให้มานะครับเข้ากับตัวปลั๊กไฟนะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบเข้ากับช่อง power ด้านหลังตัว IP Camera นะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาสายแลนนะครับเสียบในช่องที่เหลือนะครับจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มทำงานครับเมื่อเครื่องเริ่มทำงานนะครับจะค้นหาสัญญาณนะครับเราก็เชื่อมต่อสัญญาณของเราโดยใช้ QR code ตามนี้เลยครับการเชื่อมต่อในครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า KI นะครับก็ดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่ให้มานะฮะแล้วก็เข้าไปของผมก็มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่เชื่อมต่อเนี่ยให้กดไปที่ปุ่ม Add Camera นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีให้ใส่ชื่อของกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องลำบากครับใช้วิธีสแกน QR code อีกเช่นกันนะครับอยู่ข้างกล้องนั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่ให้มาอยู่ข้างกล้องเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรูปขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยทันทีครับง่ายๆครับสำหรับการเซตกล้องนะผ่าน IP Camera นะตอนนี้เราก็สามารถจะมองภาพที่อยู่ข้างล่างได้นะฮะนี่เห็นไหมผมก็ติดกล้องไว้ข้างล่างนะเราก็สามารถหมุนกล้องได้นะครับจะทางซ้ายทางขวานะฮะเห็นไหมกล้องก็จะหมุนนะครับเอาคุณกล้วยไปไหนแล้วหาก่อนนะครับนะครับมองเห็นป่ะไม่รู้ปึ๊บหาอีกดีกว่านะครับนะครับเราก็แค่สไลด์นะครับนี่ก็มองเห็นหน้าละนะฮะแล้วก็เรายังสามารถพูดโต้ตอบกับคนที่อยู่ข้างล่างได้ด้วยนะเดี๋ยวหันหน้าชัดๆก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลข้างล่างได้ยินไหมฮัลโหลข้างล่างได้ยินไหมได้ยินครับลักษณะการใช้งานเราก็จะเหมือน walkie talkie นะก็คุยแล้วก็สามารถกดไมโครโฟนแล้วก็ฟังเสียงข้างล่างได้ด้วยนะครับเราก็สามารถคุยเป็นออนไลน์ผ่านกล้องได้เลยนะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไกลกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นกล้องได้ตลอดเวลาเลยนะฮะข้างล่างพูดอะไรมาเลยซูมที่จะซูมกล้องเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยซูมเข้าไปได้นะครับในรายละเอียดอะไรต่างๆเนี้ยปึ๊บนะครับจะเงยขึ้นข้างบนได้นะครับตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันหมุนได้360องศาเลยทีเดียวนะก็ถือว่าการทำงานใช้ได้ดีมากๆครับหมุนแล้วเห็นไหมเห็นอพอร์ไหมก่อนนั่งอยู่ตรงนี้กับไอ้กล้องมันเห็นไหมว่ามันหมุนแล้วหมุนได้ด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวนี้นะ IP Camera จาก Nanotech นะที่สั่งมาใช้เองจาก Lazada นะครับแล้วก็หลายๆส่วนที่ในฟังก์ชันที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ว่าการใช้งานกับแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมเนี่ยไปใช้มองผ่านแท็บเล็ตหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะแต่พอดียังไม่ได้เชื่อมต่อนะก็ไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่การเชื่อมต่อก็เหมือนกับที่เราเชื่อมต่อใน iPhone นั่นแหละนะก็ชอบมากเลยสามารถพูดคุยได้นะครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนะแทนที่เราจะต้องติดกล้องวงจรปิดหลายๆตัวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้หรือว่าเพื่อนๆที่มีลูกมีน้องเล็กๆเนาะแล้วอยากจะเฝ้าดูเขาแล้วเราก็ทำงานไปด้วยเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะมากๆนะครับกับการใช้งานหรือแม้กระทั่งการไปติดหน้าบ้านนะแต่ต้องระวังเรื่องแดดเรื่องฝนหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นสำหรับใช้งานอินดอร์นะครับก็เรียบร้อยนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวก็ลองเปิดใน Lazada ดูแล้วก็สำหรับตัวผมเองนะก็สั่งของมาเยอะแยะมากเลยตอนก่อนปีใหม่ทั้งเป็นของฝากนะครับเป็นของขวัญแล้วก็เป็นของที่ใช้เองนะฮะก็ถ้าอันไหนดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อๆไปนะส่วนตัวผมเองเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ออกทะเลอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้อาจจะแบบลงคลิปไม่ค่อยได้ทำไลฟ์นะล่าสุดก็ทำไลฟ์เกี่ยวกันไปชิมอาหารอะไรเงี้ยก็ทำเหมือนกันนะแต่ว่าคงน้อยลงนะครับแต่ว่าหลังปีใหม่เราจะกลับมาครับทั้งเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของชัตเตอร์สต็อกเรื่องของรีวิวทริปต่างๆนะเก็บข้อมูลไว้เยอะมากๆอยากเอามาเสนอให้เพื่อนได้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับกับช่องนี้ครับที่ 3B ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับ Room to Zoom Unseen ผม The Baby Boom นะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะวันศุกร์ 5:00 PM นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฮึบลืมไหมครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขสำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายไปจริงแล้ว